ห้องก็เอาด้วยห้องมันมีมองเขาคนจงปลายมึงหมดเขาครับผมจะสู้ตัวแรกขวบรัตนีครับก็แม่บุ้มีครับมีแต่ของเสียเกียครับคนนี้มาเที่ยวเสียวเดียวเข้าไปเลยครับเสียเกียครับจะมอสตัวไหนมาครับมีตังครับสูงเต็มร้อยเต็มใจมีตังครับผมมีตังบอกครับผมคนจะพาอีกท่านหนึ่งมีคนโอ้มันห้อนก็ยังไม่ยืดตาแกเพราะห้องมันซีดเป็นล่มเลยตอนนี้เรากำลังอยู่ในรุ่นของกระบือเพศเมียฟันน้ำนมไม่จำกัดอายุนะครับพี่น้องครับรุ่นนี้สร้างความหนักอกหนักใจให้กันในประการรุ่นที่เราเรียกว่าหนักแล้วรุ่นนี้หนักกว่านะครับจำนวนเยอะกว่าหน้าตาเป็นตัวเหนียวโอ้โหจากไปต่างกันนะครับตั้งแต่เกิดถึงประมาณ2ปีกว่าถ้าเป็นคนเองน่าจะอยู่ประกวดประมาณมัธยมตอนต้นหรือเปล่าครับผมครับผมครับเองมัธยมตอนต้นมาแล้วโน้ตสนามครับกรรมการกำลังพิจารณาครับความสมบูรณ์ของร่างกายนะครับลักษณะเด่นลักษณะด้อยแล้วก็ลักษณะตามหลักอุดมทัศนีกับมือไทยนะครับเป็นเครื่องมือในการชี้วัดในการตัดสินใจในการให้คะแนนนะครับอย่างที่คุณหมอพูดคำว่าอุดมทัศนีนะครับคือกระบือไทยจะมีเอกลักษณ์เป็นพิเศษถ้าตาท่านกระบืออีกสายพันธุ์หนึ่งอย่างเช่นทันมูร่ามูร่าเป็นกระบือแม่น้ำกระบือนมครับกระบือนมก็จะไม่ใช่กระบือไทยครับผมก็ไม่ใช่เครื่องมือที่มาการตัดสินครับครับไม่ใช่ไม่นำมาใช้ในการประกอบการตัดสินนะครับมีใช้เฉพาะกระบือไทยอย่างท่านทั้งตัวนี่ก็ไม่ได้ครับนี่ก็ดูไทยก็คือถ้าเห็นชัดที่สุดก็จะมีอ้อมคอนะครับจะมีถุงเท้าและเจาะลึกลงไปอีกก็จะมีตาแต้มแก้มจ้าเป็นเครื่องมือในการประกอบการตัดสินใจซื้อด้วยครับถ้าเกิดเราจะเล่นกระบือหรืออยากประกอบอาชีพเนี่ยเราก็อาศัยหลักดุลทฤษฎีตัวไทยครับในการตัดสินใจว่าให้ตัวนี้งามแล้วครับซื้อลวดนะครับบางทีเราดูสมัยก่อนเขาบอกว่าให้ดูอะไรก็ควรหาผู้ช่วยเพื่อบางทีมันไม่ครบองค์เนาะต้องมีเครื่องมือในการศึกษาความรู้ประกอบกันนั้นเราจะดูคร่าวๆก่อนครับปัญญาของพี่น้องชาวบ้านของน้อยๆแต่ก่อนจะเป็นแบบนี้ครับใช่นอกนั้นก็จะมีสุนัขบางแก้วสุนัขแถบไม่ได้ผู้สาวจุงก็ได้ขนาดนี่วันนี้ครับก็สวัสดีครับท่านพี่น้องนะครับที่นำไฟเข้ามาประกวดถือว่าเวทีนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับขอเชิญผู้จัดนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดมหาสารคามถือว่าเป็นจังหวัดนะครับสัตว์พันธุ์ดีนะครับก็เป็นศูนย์กลางนะครับของสรีอีสานนะครับก็ในผมได้อยู่ในส่วนของมหาสารคาม 7-8 ปีนะครับวันนี้ก็ได้กลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีความยินดีแล้วก็การประกวดในวันนี้นะครับถือว่ายิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าควายไทยก็คือมรดกของคนไทยนะครับครับเป็นการประกวดนะครับรุ่นที่ที่3ที่4นะครับเป็นในส่วนของฟันน้ำนมนะครับซึ่งฟันแท้ยังไม่ขึ้นนะครับปกติแล้วดิฟันแท้นะครับก็จะหลุดเมื่ออายุ2ปีนะครับแล้วก็จะขึ้นคู่ที่1นะครับตรงกลางนะครับเมื่ออายุ2ปีขึ้นถึง3ปีนะครับก็ถือว่ามีการพัฒนาควายไทยนะครับการประกวดนะครับก็จะเป็นการพัฒนาควายไทยให้มีรูปร่างลักษณะโครงร่างนะครับของข้าวเพิ่มด้วยเพิ่มมาครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นรุ่นที่สี่ของมันนี่ครับของมันนี่มีรัดฟาร์มครับรุ่นแจ็คกี้น้ำนมนะครับเพศเมียนะครับซึ่งจะเป็นแม่พันธุ์ในอนาคตนะครับนี่คือน้องมันนี่ครับพี่รัดฟาร์มผมได้กล่าวแล้วว่าก็เคยบรรจุกับทางกรมบริษัทมา41ปีนะครับแล้วก็ได้บรรจุครั้งแรกอยู่ที่ศูนย์วิจัยและประมวลผลที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ออกควายมานะครับก็ประมาณ3ปีนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ต่างๆครับครับวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการประกวดมีเข้ามาประกวดทั้งหมดนะครับ14ตัวนะครับซึ่งแต่ละตัวก็มีความสมบูรณ์แตกต่างกันไปนะครับซึ่งที่เห็นนะครับที่อยู่ด้านขวามือนะครับที่ผมเข้ามานะครับก็จะดูหน้าครับไซส์นะครับการเติบโตนะครับยังไม่เต็มที่นะครับว่าโอกาสหน้านะครับแล้วอันนี้5ตัวนี้นี่กลับบ้านก่อนครับ5ตัวนี้ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นแชมป์นะครับขอเป็นกำลังใจนะครับก็ยังมาดูในส่วนของในส่วนของ4ตัวนะครับก็จะมีความสมบูรณ์นะครับ4ตัวนี้ลดหลั่นกันลงไปนะครับ
็จะมีในส่วนของเบอร์24ตัวไหนครับเบอร์11เก็บนะครับด้วยมือด้วยนะครับเบอร์10ครับแล้วก็เบอร์21ค่าเตะสูงแล้วเบอร์19ค่าเตะสูงเลยการเป็นไม่ต้องมาครับก็เป็นการตัดสินนะครับสายห้าล่มตัวกันโครงล่างถ้าจะสูงไม่ได้ขึ้นกรรมการความกว้างนะครับความกว้างอยู่ข้างท้ายนะครับก็จะดูลักษณะของแม่พันธุ์นะครับความลาดนะครับของกระดูกเชิงกรานนะครับแล้วก็จะดูในส่วนของเต้านมนะครับการตั้งแล้วก็การยืนของขาหลังนะครับโดยเฉพาะคะแนนที่สูงสุดก็คือช่วงสองงามมาเรียงค่อยท้ายของเขาก็จะสองงามมาถึงค่อยนะครับเพราะว่าเวลาจะข้อดูนะครับถ้าปัญหาแคบนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องการข้อยากนะครับแล้วก็การดูที่จะซื้อควายมาเป็นบนบนเพื่อการนะครับก็จะดูที่กระดูกเชิงกรานนะครับแล้วก็จะดูที่โคนขาหลังนะครับก็มีหลายตัวนะครับเนื่องจากที่ว่ากรรมการต้องคัดเลือกให้เป็น10ตัวนะครับก็มีมตินะครับที่จะตัดสินนะครับลำดับนะครับลำดับที่6ถึงลำดับที่7นะครับก็จะให้ลำดับที่10ก่อนนะครับใครเบอร์19นะครับซึ่งนี้ไม่ออกไปแล้วนะครับแล้วก็ลำดับที่9นะครับเบอร์21ครับแล้วก็ลำดับที่8นะครับเบอร์19ครับระดับ17นะครับเบอร์11ครับระดับของเสี่ยวที่6เบอร์24ครับครับก็ขอชมเชยนะครับเต็มสุดท้ายสุดท้ายงามๆก็ในส่วนของกระบือทั้ง5ตัวนะครับก็ได้ส่งเข้ามาประกวดในครั้งนี้นะครับก็ถือว่ามีความสมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นที่หนักใจของคณะกรรมการนะครับซึ่งก็จะมีการคัดเลือกแล้วก็ดูลักษณะในส่วนของครั้งแรกนะครับที่กระบือเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะดูลักษณะรูปร่างทั่วไปก่อนนะครับเพราะว่าดูลักษณะการยืนนะครับลักษณะของสีผิวนะครับแล้วก็จะมาดูลักษณะของใกล้ๆก็คือดูลักษณะของหน้านะครับหัวและคอแล้วก็ในส่วนของลำตัวนะครับส่วนหน้าส่วนท้องแล้วก็ส่วนบรรท้ายนะครับแล้วก็จะดูในส่วนของความสมบูรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีลักษณะคะแนนอีกนั่นหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของอุดมทัศนีควายไทยนะครับที่จะสังเกตง่ายๆก็คือควายไทยเราก็จะมีเขาเรียกว่าสีขาวหรืออ้อมนะครับที่พาดอยู่ตรงคอนะครับแล้วก็มีก้างสีขาวอยู่ที่เบอร์18มีสาวสวยเดินนะครับเป็นที่ตัวนี้อันหนึ่งนะครับกรรมการน่าจะมีรางวัลให้นะครับที่แต่งตัวสวยนะครับสองงามครับแล้วก็สองงามมาเลี้ยงควายเบอร์9นะครับระหว่างเบอร์9กับเบอร์18นะครับก็ถ้าดูเบอร์18นะครับอาจเป็นควายที่มีอนาคตนะครับแล้วก็มีโครงร่างที่สวยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการดึงนะครับแล้วก็จะดูในส่วนของช่วงความยาวของลำตัวนะครับในการยืนตรงขาหน้าหรือขาหน้าก็จะตรงเป็นมุมฉากนะครับแล้วก็ขาหลังนะครับแต่ว่าในส่วนของเบอร์9นะครับเป็นควายที่มีอนาคตเช่นกันนะครับก็จะมีการยืนนะครับแล้วก็มีอนาคตมีขาหลังที่แข็งแรงนะครับมีกล้ามเนื้อนะครับมีความดูแล้วจะเป็นอนาคตกว่านะครับแล้วก็มีความยาวหวานเล็กน้อยนะครับครับก็เลยตัดสินให้เบอร์18ได้ที่5นะครับตัวนี้ตัวนี้ที่5ครับเบอร์18ได้ที่5ตัวของสาวงามนะครับได้ที่5เบอร์18จะเป็นน้องเพชรเหมือนฝันนะครับจากขอถามตักก็จะมาดูในส่วนของเบอร์13กับเบอร์9นะครับเบอร์13นะครับก็จะเป็นควายที่มีกล้ามเนื้อนะครับมีกล้ามเนื้อแล้วก็มีตรงขาหลังนะครับที่ดูแล้วสง่านะครับเบอร์13ตรงนี้ยืนนะครับตรงขาหน้านะครับมีความสง่างามเบอร์9ตรงนี้แล้วก็เมื่อเทียบกันแล้วระหว่างเบอร์9กับเบอร์13นะครับก็เราก็จะให้เบอร์9ได้ที่4นะครับ
บอร์เก้าได้ที่สี่เบอร์เก้าที่ก็คือน้องหงนะครับจะตุรพัฒน์พิมานครับน้องหงก็จะมาดูในผลของสองเบอร์นะครับระหว่างเบอร์13กับเบอร์20ยกมือหน่อยขมวดเข้าไปเรื่อยๆครับสาวน้อยนะครับก็ส่งเข้ามาประกวดนะครับน้องน้ำเพชรครับหลานกำนันบินนี่ไอ้กำนันบินนี่ในส่วนของเบอร์13ได้กล่าวไปแล้วน้องน้ำเพชรควายที่มีอนาคตนะครับนี่ก็จูงควายมาตั้งแต่เด็กครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นสาวก็ยังจูงควายอยู่นะครับแล้วก็จะมีคนขาแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อนะครับคนขาหลังนะครับแล้วก็ที่จะเป็นกระดูกสืบการนะครับข้างหลังนะครับก็จะดูกว้างแล้วก็ตรงโคนหางเต็มนะครับทางด้านหน้านะครับก็จะดูลักษณะความสูงในใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าในส่วนของเบอร์20ก็จะได้เปรียบนะครับในส่วนของความลึกนะครับเพราะนั้นก็เลยให้เบอร์13นะครับได้ที่3ครับตรงนี้ได้ที่3นะครับ13ที่3ก็คือน้องดวงดาวนะครับน้องดวงดาวการพืชผลกุ้งครับชิงกันเองแล้วครับขยับมาหน่อยนะครับก็ขยับไปนิดนึงนะครับตัวนู้นจะเป็นน้องของเจเก้ครับปิยรัตน์ฟาร์มก็ขยับเบอร์20กับเบอร์12ครับเบอร์20กับเบอร์12นะครับนาทีระทึกใจเบอร์20ชัยนาทกับเจ้าภาพบรมือครับด้วยจะอยู่ที่ไหนหนอจะอยู่บรมือหรือจะไปอยู่ชัยนาทนะครับขอเสียงบรมือหน่อยครับพี่น้องบารมีก็มีกำลังใจนะครับขอเสียงชัยนาทหน่อยครับโอ้โหไม่แพ้กันไม่แพ้กันโอ้เราจะได้ไปกินปลาชัยนาทหรือจะมากินมันชัยนาทนี่บารมีเนาะน้องมันนี่นะน้องมันนี่นี่แชมป์หลายสนามครับผมเบอร์นี้ให้เอาละครับบารมีกับชัยนาทแชมป์จะไปอยู่ที่ไหนครับแต่ว่าได้ส่วนลุ้นครับลุ้นก็จะมีลักษณะความเป็นควายไทยนะครับแล้วก็มีของวัดข้างเนื้อนะครับที่ดูสมบูรณ์แล้วก็มีความสมบูรณ์แบบว่าในส่วนของเบอร์ที่สิบนะครับอาจจะมีการรูปร่างอาจจะเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นนะครับกรรมการในวันนี้นั้นก็จะตัดสินนะครับให้แกและจะอยู่ที่บรบือหรือชัยนาทกรรมการตัดสินใจแล้วว่าเบอร์ที่ได้คือถ้าเบอร์นี้ชนะเลิศในวันนี้นะครับเราตัดสินให้เบอร์12ครับน้องมันนี่ครับปิยรัตน์ตามครับชัยนาทครับเบอร์20บรบือแสดงความยินดีด้วยครับฟันน้ำนมที่ชนะรอจริงแกรนด์แชมป์ด้วยนะครับสำหรับพี่เพียงนะครับที่เป็นรองชนะระดับเอกนะครับแต่นะครับขอให้มาล้ำไม่ตามมาล้ำเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยี่สิบว่าจัดเต็มกันเทมาแล้วประเดิมรอให้จัดหลังมีทีเช่นกันนะครับเรียนเชิญนะครับท่านที่เคลื่อนย้ายไปที่บริษัทนะครับความบริการแบบเพิ่มที่ได้ระดับที่หกที่เป็นไงที่เก้าที่สิบใครที่ไปประกาศนโยบายให้นะครับมาติดต่อที่รับจุดรับลงทะเบียนนะครับไม่มีใครชังไรน้องต้นไม่ใช่ไม่ใช่สายชิดื้อครับสายชิดื้อที่ไหนมาทำรับเกมที่ถ้าเป็นแบบนี้คือมันนี่ไม่ใช่จะให้เพราะว่าคนมันรอเนี่ยคนจุ้งรอใช่ไหมตัดกำลังแล้วคนจูงไปไหนขอแค่เนื้อตาแล้วเขาจะต่อการฟาร์มนะครับที่ได้รับการคัดเลือกในชนะโอ้รุ่นนี้ที่สองนะครับคู่ขี้สูสีมากครับรุ่นนี้วันนี้มีทีนี้ก็เป็นรุ่นที่สนุกมากครับประกอบการตัดสินนะโอ้ยห่วงนาคาไงมัดมีสายพันธุ์ที่ดีครับที่หนึ่งกับที่สองถามรุ่นต่อไปนะครับเป็นกระบือดำเพศตามหาสปอนเซอร์ขีมกันแดดอยู่แล้วอีกแล้วครับนาคอยไม้มัดอายุอีกแล้วก็จะมีความพอฟันพอเหวี่ยงหรือแตกต่างให้เห็นได้ชัดเจนสปอนเซอร์ขีมกันแดดต้องเขาเลยกระบือดำเพศผู้ฟันน้ำนมครับไม่ยังจัดอยู่สวยมากครับผมรุ่นนี้มีส่งเข้าประกวดครับผมหนึ่งสองสาม
4 ตัวครับครับแจ้งชี้ดื้อครับส่วนใครแจ้งชี้ดื้อเลยพี่น้องอาจจะสมัครไม่ทันสามารถแจ้งสมัครว่าขนาดแจ้งนี้ได้สมัครหน้าเวทีก็ยินดีนะครับท่านครับสมัครหน้าเวทีเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นกระบือเพศผู้ฝันน้องหนูไม่จำกัดอายุนี่กับสอพร้อมกันอายุจริงๆมั้ยครับผมครับผมน้องก้องครับผมปฐมมัธยมมาเลยครับ2 3นะครับรุ่นเพศผู้ฝันน้องหนูไม่จำกัดอายุนะครับขอบคุณนะครับผมตามเฮ้ยแบบนี้เขาถ่ายรูปบอยเฮ้ยโอ้เต็มเล่นเลยครับตาไม่อดไว้ที่2โลกเลยตารุ่นที่5นะครับมวนผมไม่จำกัดอายุเพื่อนผู้ครับโอเคครับได้แล้วครับพยายามรุ่นที่5นะครับไปกินคนที่28วันนี้นะครับโอเคควายไม่ขยับแล้วครับขยับคนครับวันนี้แซมกับร่องแซมแป๊บเดียวปีนอ่ะโอเคครับยืนคู่กันครับผมครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญครับฟันน้ำมูเพียบผู้ไม่จำกัดอายุครับเรียนเชิญครับ1 2 3เอ้าไม่ทีอย่างนี้ก็จะกลายเป็นครับผมขอบคุณครับในการแล้วของการประกวดสัตว์ทีมงานชิดึทีมงานชิดึนะครับก็เป็นความสนใจประกาศฟันรถขอบคุณครับเอาไปใส่กรอบไปเลย500เอาไปใส่กรอบไหมได้แชมป์อีกแล้วนี่ครับกี่ถ้วยแล้วครับเนี่ยทุกงานเลยครับทุกงานน้องมันนี่เนาะครับแชมป์ทุกสนามนี่ผู้อยู่ข้างหลังอีกหนึ่งท่านครับโน่นๆคนเลี้ยงคนเลี้ยงจ๋าอันนี้คนเลี้ยงครับคนเลี้ยงโอ้เงินเลี้ยงนี่สุดยอดมากคนเลี้ยงไม่ได้พักใจคนเลี้ยงนี่โอ้โหถือนะครับถ่ายรูปขออนุญาตเช็คชื่อนักเรียนนะครับหมายเลขครับหมายเลขแรกครับหมายเลขแปดสัมภาษณ์ก่อนนี่ครับเอาคนไหนมาครับเจตั้มครับคนเลือครับคนเลือคนเลือของเราสุดยอดพ่อพันธุ์คนเลืออะไรนะรีน้ำเสียไปครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เนาะครับพี่น้องค่ะใส่น้ำเสียหลายดิครับไม่ต้องครับได้จากปีเลยครับคุณลือสองปีครึ่งครับสองปีครึ่งครับพี่น้องถามเบิ้งเด้อขุนลือนะครับควายยังรุ่นๆเนาะแต่ว่านี่บ่รุ่นเลยพ่อควายไทยนี่บักยางใหญ่เนาะครับผมไปก็หมายถึงเสียงนี่ยังเป็นไหนครับมาไปผมว่ายัง18เดือนครับยัง18เดือนเนาะครับผมค่อยดำบ่ไม่ดำครับผมค่อยดำฝากกันในสนามเนาะฝากติดตามครับผมในสนามนี่